ประวัติอแมนดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020อแมนดาชื่อเต็มของเธอก็คืออแมนดาชาลีนออฟดัมชื่อเล่นดาเธอเป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2536มีส่วนสูง170เซนติเมตรเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตภาคภาษาอังกฤษหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนานาชาติบิติสภูเก็ตจนจบเกรด12ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตประเทศแคนาดาโดยศึกษาด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ Specialist in Business Administration เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอแมนดายังเคยเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7โดยมีผลงานดังนี้ปี2560ละครเรื่องคิวปิดตัวกวนป่วนรักแสดงเป็นดารัตนักสู้สถานฟ้าแสดงเป็นครูแจงและยังแสดงละครสั้นเรื่องฟ้ามีตาตอนไม้ฝาโลงแสดงเป็นอ้อยปี2561ละครเรื่องเจ้าสาวจำยอมแสดงเป็นเป้ยระบำมารแสดงเป็นเปรียวด้านประสบการณ์ประกวดนางงามอแมนดาเคยเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2015โดยครั้งนั้นเธอผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมรางวัลพิเศษนางงามสุขภาพดีและนางงามที่มีทักษะด้านการเดินแบบและในปี2016อแมนดาได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ตและเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายรวมถึงได้รับตำแหน่งมิสไรซิ่งสตาร์2016ด้วยค่ะและเธอยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสทัวริซึมเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2016ที่ประเทศกัมพูชาโดยการประกวดครั้งนั้นเธอสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้พร้อมด้วยตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและในปี2020เธอได้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Miss Universe Thailand 2020มาได้ยินดีกับอแมนดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ